ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับเรียกว่าห้องเดินเชื้อนะครับหรือว่าห้องมืดนะครับจริงๆแล้วคือเราต้องปิดไฟเพื่อให้มันมืดนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เพาะขยายเชื้อนะครับอันนี้เป็นเชื้อที่เราขยายไปแล้วครับเป็นเชื้อวุ้น PTA นะครับส่วนในขวดฟาสนี้จะเรียกว่าอาหารเหลวนะครับแล้วก็จะทําการขยายจากวุ้น PTA ลงอาหารเหลวอีกครั้งนึงก่อนที่จะลงอาหารแข็งนะครับโดยการเอาเชื้อวุ้นเนี่ยใส่ลงไปในสารอาหารในขวดฟาสเนี่ยนะครับที่เราทําไว้นะครับซึ่งเป็นสูตรของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นถังเช่าแต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นถังเช่าที่เบสถังเช่าสีทองถังเช่าหิมะนะครับซึ่งตอนนี้ทาง Global Healthy สามารถเพาะผลิตได้ทั้ง3สายพันธุ์แล้วนะครับเครื่องเช็คเกอร์เครื่องนี้นะครับก็จะทำการเขย่านะครับเพื่อที่ว่าให้วุ้น PTA ที่เราใส่ลงไปในเชื้อเหลวเนี่ยครับได้แตกตัวนะครับแล้วก็ได้หมุนเวียนผลัดกันขึ้นมาแต่ออกซิเจนครับผมพอแตกออกซิเจนแล้วก็จะสักประมาณ 7-10 วันนะครับเชื้อก็จะเริ่มแน่นแบบนี้ครับอันนี้เป็นเชื้อเหลวที่จะลงเชื้ออาหารแข็งได้แล้วนะครับลงอาหารแข็งได้แล้วครับก็จะเป็นเมสซาคูแบบนี้ครับหลังจากเชื้อเดินเต็มที่แล้วสามารถขยายลงเชื้อแข็งได้แล้วนะครับเราก็จะทำการเขี่ยเชื้อนะครับในห้องอีกห้องหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเขี่ยเชื้อกันครับ